สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผม NNC Channel คลิปนี้จะมาสปอยหนังเรื่องลอลิต้า2ตา1ปากยากหักใจก่อนจะรับชมนะครับคลิปนี้ผมขอ50ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการสปอยหนังของผมด้วยนะครับเริ่มเรื่องนะครับเราก็จะเจอกับฮัมเบิร์ตเขาเป็นพระเอกของเรื่องกำลังขับรถด้วยสภาพที่ไม่เหลืออะไรแล้วนะครับเขาเสียใจอะไรบางอย่างอยู่ฮัมเบิร์ตเขาก็ได้เล่าเรื่องราวในอดีตของเขาเมื่อปี1921ในวัย14ปีเขาได้มีรักครั้งแรกกับสาวที่ชื่อว่าแอนนาเบลทั้งสองคนดูใจแล้วก็คบหากันเป็นแฟนแต่4เดือนต่อมานะครับแอนนาเบลเนี่ยเขาได้เสียชีวิตแล้วก็จากแฮมเบิร์ตไปด้วยโรคไข้ฮาสาดมันเลยทำให้แฮมเบิร์ตเสียใจเป็นอย่างมากมันเลยกลายเป็นแผลที่อยู่ในใจเขามานานแสนนานตัดภาพมาตอนปัจจุบันนะครับในปี1947แฮมเบิร์ตเขาได้เป็นศาสตราจารย์ในด้านวรรณคดีเขาสอนหนังสืออยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแต่ในช่วงปิดภาคเรียนเขาได้รับการสอนที่รัฐอิงแลนด์พอเดินทางมาถึงปรากฏว่าบ้านเพื่อนของคุณลุงของเขาซึ่งบ้านหลังนี้เขาจะมาพักอาศัยมันได้ถูกไฟไหม้ไปแล้วจึงทำให้พระเอกของเรื่องเนี่ยต้องหาบ้านใหม่อยู่นะครับภรรยาของเพื่อนคุณลุงก็เลยแนะนำบ้านหลังหนึ่งให้เขาเป็นบ้านพักของคุณนายชาร์ลอตเธอน่ะเป็นแม่ไม้ลูกติดเธอก็ยินดีให้พระเอกเนี่ยมาพักอาศัยอยู่นี่โดยการที่เขาจะคิดค่าเช่า20เหรียญต่อเดือนแต่หลังจากที่พระเอกได้เห็นสภาพของบ้านแล้วนะครับคือมันรกมากแล้วคุณนายชาร์ลอตเนี่ยก็เป็นคนพูดมากจู้จี้จุกจิกพระเอกมันก็บอกกับคุณนายชาร์ลอตว่าเพื่อนของผมน่ะหาบ้านไว้ให้แล้วเดี๋ยวผมจะไปดูบ้านหลังนั้นก่อนนะส่วนตรงนี้น่ะผมชอบนะบ้านมันสวยดีแต่ว่าคุณนายชาร์ลอตก็พูดให้พระเอกเนี่ยเขาอยากอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ชวนให้พระเอกไปดูสวนหลังบ้านก่อนสวนหลังบ้านเนี่ยสวยนะไปดูก่อนไหมบางทีนายอาจจะชอบจากนั้นนะครับพระเอกเนี่ยเขาก็ตัดสินใจไปพอพระเอกเข้าเดินไปดูสวนหลังบ้านเขาก็ได้เจอกับลูกสาวของคุณนายชาร์ลอตเธอคนนี้มีชื่อว่าลอลิต้ามีอายุเพียงแค่12ปีพระเอกมันก็รู้สึกว่าเหมือนกับมันได้เจอแฟนเก่าของเขามันเนี่ยก็รู้สึกชอบลอลิต้าตั้งแต่แรกเห็นถึงแม้อายุจะต่างกันมากก็ตามมันเลยทำให้พระเอกเนี่ยตัดสินใจอยู่บ้านหลังนี้โดยทันทีในคืนหนึ่งพระเอกเขานั่งทำงานอยู่ในห้องแล้วก็เปิดวิทยุไว้แล้วงานเขาก็เป็นงานพิมพ์ดีดทำนิยายเกี่ยวกับเรื่องต่างๆลอลิต้าเนี่ยเขาก็เดินเข้ามาแล้วก็บอกกับพระเอกว่าคุณน่ะเปิดเพลงเสียงดังนะมันรบกวนฉันเวลานอนแล้วลอลิต้าก็เดินลงไปชั้นล่างพระเอกมันก็เดินตามลงไปพระเอกมันก็เห็นลอลิต้านั่งกินขนมอยู่ในตู้เย็นโดยสภาพที่เธอนั่งเธอไม่ได้ใส่กางเกงชุดนอนมามันเลยทำให้พระเอกเนี่ยจ้องมองลอลิต้าด้วยความหลงไหลเช้าวันต่อมาลอลิต้าได้เข้ามาคุยกับพระเอกในห้องทำงานแล้วก็ดูว่าพระเอกเนี่ยกำลังทำงานอะไรอยู่พระเอกมันก็บอกนะว่างานของมันน่ะเป็นงานเขียนนิยายฉันน่ะชอบเขียนนิยายเรื่องต่างๆในช่วงที่พระเอกใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหลังนี้เขาก็ชอบจ้องมองลอลิต้าอยู่เสมอแล้วพระเอกก็มีโอกาสใกล้ชิดและจับเนื้อต้องตัวลอลิต้าอยู่เสมอแล้วในวันหนึ่งพระเอกได้รู้ว่าคุณนายชาร์ลอตเขาจะส่งตัวลอลิต้าไปโรงเรียนประจำแล้วก่อนที่จะส่งตัวไปเรียนลอลิต้าได้ลงจากรถแล้วก็วิ่งมาหาพระเอกแล้วก็โดดกอดกับพระเอกไปทีหนึ่งจากนั้นลอลิต้าก็ได้จากพระเอกไปต่อมานะครับพระเอกเนี่ยมันได้รับจดหมายสารภาพรักจากคุณนายชาร์ลอตแล้วพวกเขาสองคนก็ได้แต่งงานกันแต่สาเหตุที่ทำให้พระเอกแต่งงานกับคุณนายชาร์ลอตก็เพราะว่าเขาจะได้อยู่บ้านหลังนี้เมื่อรอวันที่ลอลิต้ากลับมาตลอดเวลา6อาทิตย์ที่พระเอกอยู่กับคุณนายชาร์ลอตเขาพยายามจะหลีกเลี่ยงเวลาการโซเดมาคอมกันโดยการให้คุณนายชาร์ลอตเนี่ยกินยานอนหลับอยู่เสมอแต่ช่วงหลังยาไม่ได้ผลเพราะว่าคุณนายชาร์ลอตดื้อยาพระเอกมันก็เลยไปหาหมอนะครับแล้วก็ปรึกษากับหมอว่าผมน่ะขอยานอนหลับแบบประเภทล้มวัวควายตายล้มหน่อยได้ไหมแล้วหมอก็ได้ให้ไปแล้วหมอก็บอกว่าฉันน่ะใช้เป็นประจำเวลาที่เข้าห้องของน้องเมียน่ะยานี้มันได้ผลจริงๆนะเห็นคุณหมอแก่ๆแบบนี้ประวัติก็โชติชวนเหมือนกันไม่ธรรมดาจริงๆต่อมานะครับพระเอกเนี่ยเขาก็ได้กลับมาบ้านแล้วก็เจอกับคุณนายชาร์ลอตแล้วคุณนายชาร์ลอตเนี่ยก็ได้รู้ความจริงนะครับว่าพระเอกเนี่ยเขาหลงรักลูกสาวของเธอจากไดอารี่ที่พระเอกเนี่ยได้เขียนเอาไว้คุณนายชาร์ลอตก็รู้สึกเจ็บแค้นเป็นอย่างมากเขาเลยได้เขียนจดหมายไปถึงโรงเรียนประจำเพื่อให้ลูกสาวของตัวเองเนี่ยเรียนอยู่ที่นั่นตลอดไม่ต้องกลับมาบ้านพระเอกเนี่ยมันก็แก้ตัวกับคุณนายชาร์ลอตนะครับว่าไดอารี่ที่เขาเขียนไปน่ะมันไม่ใช่มันเป็นพล็อตเรื่องที่เขาเขียนในนิยายแค่นั้นเองแล้วพระเอกก็ได้เข้าไปชงกาแฟมาให้คุณนายชาร์ลอตดื่มแล้วจู่ๆนะครับก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นแล้วพอพระเอกรับเนี่ยมันก็มีคนนึงบอกว่าคุณนายชาร์ลอตเนี่ยได้เสียชีวิตที่ถนนหน้าบ้านแล้วพระเอกก็ได้วิ่งออกไปดูแล้วเขาก็พบว่าคุณนายชาร์ลอตเนี่ยโดนรถชนในขณะที่เขากำลังจะเอาจดหมายเนี่ยไปส่งถึงแม้พระเอก
จะรู้สึกตกใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่เขาก็ไม่รู้สึกเสียใจอะไรเลยเพราะว่าคนที่เขารักและรอคอยมันก็คือลูกสาวของคุณนายชาร์ลอตต่อมานะครับพระเอกเนี่ยก็เข้าไปรับโรลิต้าที่โรงเรียนประจำแล้วก็โกหกกับโรลิต้าว่าเขาจะพาไปเยี่ยมแม่แม่ของโรลิต้าไม่สบายกำลังรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในระหว่างทั้งคู่ขับรถออกมาพวกเขาก็ได้จอดข้างทางแล้วก็จู่จี้ดูดีกันอยู่ข้างถนนซึ่งในขณะนั้นก็มีตำรวจขับรถผ่านมาพอดีการจู่จี้ครั้งนี้ก็เลยได้หยุดไว้ก่อนหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ได้เข้าไปพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งแล้วเขาก็ได้เจอกับควินตี้ชายวัยกลางคนผู้เป็นนักเขียนบทละครชื่อดังและเขาก็เป็นคนที่ชอบสาวสเปครุ่นลูกเหมือนกับพระเอกอีกด้วยพอตกดึกนะครับพระเอกกับโรลิต้าเขาก็นอนเตียงเดียวกันพระเอกเนี่ยมันก็ข่มใจนอนเป็นอย่างมากเลยนะเนื่องจากเรือนร่างของโรลิต้าเนี่ยมันช่างเย้ายวนมากเหลือเกินในที่สุดคืนนั้นก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีโดยที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่พอตื่นเช้าขึ้นมาโรลิต้าได้จูบพระเอกไปทีหนึ่งจากนั้นการโซเดมาคอมก็ได้เริ่มขึ้นต่อมานะครับทั้งสองคนก็ได้ออกจากโรงแรมแล้วเขาก็ไปแวะปั๊มน้ำมันในที่หนึ่งโรลิต้าก็ได้ขอเงินกับพระเอกเนี่ยเพื่อจะไปโทรศัพท์หาแม่ของเธอแต่พระเอกก็บอกกับโรลิต้าว่าแม่ของเธอน่ะได้เสียชีวิตไปแล้วจึงทำให้เธอเนี่ยเสียใจแล้วก็ร้องไห้หนักมากจากนั้นพระเอกได้พาโรลิต้าไปที่บ้านเกิดของเขาในฐานะพ่อเลี้ยงแล้วก็สามีแล้วเขาก็ได้พาโรลิต้าไปที่โรงเรียนการแสดงแห่งหนึ่งซึ่งมันเป็นความฝันของโรลิต้าซึ่งเขาฝันไว้ตั้งแต่เกิดในวันหนึ่งโรลิต้าเขาได้ทำการแสดงอยู่แล้วพระเอกเขาก็ได้มาดูด้วยเขาก็เห็นควินตี้นักเขียนชื่อดังเขาได้เข้ามาดูโรลิต้าแสดงละครครั้งนี้ด้วยแล้วในคืนหนึ่งพระเอกได้ไปเจอที่ซ่อนเงินของโรลิต้าแล้วเขาทั้งสองคนก็ได้ทะเลาะกันเพราะว่าพระเอกเนี่ยเขาระแวงนะครับว่าโรลิต้าเนี่ยจะเก็บเงินแล้วก็ย้ายหนีจากพระเอกไปหลายวันต่อมาพระเอกเนี่ยเขาได้รู้เรื่องเกี่ยวกับโรลิต้านะครับเขาเนี่ยไม่ค่อยไปเรียนหนังสือแล้วพระเอกมันก็ระแวงนะครับมันเนี่ยก็เลยเข้าไปถามกับโรลิต้าว่าจะวางแผนหนีจากฉันใช่ไหมพระเอกเนี่ยมันก็จะให้โรลิต้าเนี่ยออกจากโรงเรียนนี้แล้วก็จะย้ายไปอยู่ที่โรงเรียนอื่นแล้วทั้งสองคนก็ทะเลาะกันอย่างรุนแรงพระเอกเนี่ยมันก็ได้ตบโรลิต้าไปหนึ่งทีจนทำให้เธอวิ่งหนีออกจากบ้านไปพอพระเอกเขาตามหานะครับเขาก็ไปเจอโรลิต้าเนี่ยนั่งคุยโทรศัพท์กับใครบางคนแล้วอารมณ์ที่เขาคุยเนี่ยก็มีการยิ้มแย้มแจ่มใสอารมณ์ดีมากแล้วทั้งสองคนเขาก็ได้มาคุยกันโรลิต้าก็บอกกับพระเอกว่าฉันอาจจะยอมออกจากโรงเรียนแต่ต่อไปนี้ฉันจะขอเลือกเส้นทางของฉันเองได้ไหมพระเอกมันก็กลัวเสียโรลิต้าไปนะครับมันเนี่ยก็เลยทำตามโรลิต้าทุกอย่างแล้วทั้งสองก็ได้เดินทางไปทั่วโดยความต้องการของโรลิต้าแต่ในระหว่างทางที่พวกเขาขับรถอยู่พระเอกเนี่ยมันก็รู้สึกว่ามีคนนึงเนี่ยสะกดรอยตามเขาอยู่ในวันนึงพวกเขาได้เข้ามาพักที่รีสอร์ทพระเอกเนี่ยเขาก็ออกไปซื้ออาหารที่ข้างนอกพอกลับมาถึงห้องเขาก็เห็นโรลิต้าเนี่ยมีเท้าเปื้อนดินมันก็ทำให้พระเอกเนี่ยรู้ว่าโรลิต้าเนี่ยเพิ่งออกไปข้างนอกมามันก็ทำให้พระเอกเนี่ยคิดว่าโรลิต้าเนี่ยเขามีผู้ชายคนอื่นอยู่ไอ้คนนั้นมันก็น่าจะเป็นคนที่ขับรถสะกดรอยตามพระเอกมาตั้งแต่แรกพระเอกเนี่ยมันก็บอกกับโรลิต้าว่าบอกความจริงมาผู้ชายคนนั้นมันเป็นใครแต่เธอก็ไม่บอกพระเอกนะครับว่าเธอน่ะมีใครแถมยังหัวล้อย้อใส่พระเอกอีกด้วยซ้ำพอวันต่อมานะครับทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ย้ายจากรีสอร์ทนั้นมาอยู่อีกรีสอร์ทหนึ่งแต่ในระหว่างทางนะครับโรลิต้าเนี่ยเขาเกิดไม่สบายกระทันหันพระเอกก็ได้พาไปที่โรงพยาบาลคุณหมอก็เลยให้โรลิต้าเนี่ยนอนที่นั่นหนึ่งคืนแล้วก็ให้พระเอกเนี่ยกลับบ้านไปก่อนเช้าวันต่อมานะครับพระเอกเขาก็ได้โทรศัพท์ไปหาโรงพยาบาลแล้วก็ถามกับคุณหมอว่าโรลิต้าเนี่ยเป็นยังไงบ้างแต่คุณหมออยู่ที่นั่นก็บอกว่าโรลิต้าเนี่ยได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วโดยที่มีคุณลุงของเธอเนี่ยมารับตัวไปพระเอกมันก็รู้ดีนะครับว่าโรลิต้าเนี่ยไม่มีญาติคนไหนเลยพระเอกมันก็คิดว่าไอ้คนที่รับตัวไปเนี่ยคงจะเป็นคนที่สะกดรอยตามพระเอกมาแน่เลยพระเอกเขาก็ได้ตามหาโรลิต้าถามหาไปทั่วเลยนะครับแต่ก็ไม่เจอตัวเลยสุดท้ายพระเอกก็ยอมแพ้นะครับแล้วเขาก็กลับไปอยู่บ้าน3ปีต่อมาพระเอกได้รับจดหมายจากโรลิต้าเธอเนี่ยได้แต่งงานแล้วแล้วตอนนี้กำลังตั้งท้องอยู่ตอนนี้เนี่ยเธอเดือดร้อนมากจะขอให้พระเอกเนี่ยส่งเงินมาช่วยทีแล้วพระเอกเนี่ยเขาก็ได้ไปหาโรลิต้าที่บ้านนะครับแล้วพระเอกมันก็เห็นสามีปัจจุบันของโรลิต้าด้วยแต่ผู้ชายคนนี้ก็เป็นคนที่พระเอกเนี่ยไม่ต้องการเจอนะครับแต่คนที่พระเอกต้องการเจอตัวเนี่ยก็คือผู้ชายคนแรกผู้ชายคนที่พาโรลิต้าหนีจากเขามาแล้วโรลิต้าก็บอกความจริงกับพระเอกว่าคนที่เขาหนีมาด้วยเนี่ยในเวลา3ปีน่ะนั่นก็คือควินตี้นักเขียนละครชื่อดังนั่นเองแล้วสาเหตุที่เขาทั้งสองคนต้องเลิกลากันก็เพราะว่า
ควินตี้เขามีนิสัยที่บ้ากามฉันน่ะอยู่เขาไม่ได้ฉันก็เลยตีตัวออกมาแล้วพระเอกก็ได้เอาเงิน 4,000 เหรียญให้กับลอลิต้าแล้วก็บอกกับเธอว่ากลับมาอยู่กับเราได้ไหมแต่ลอลิต้าเขาก็ปฏิเสธนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยมีครอบครัวแล้วแล้วกำลังตั้งท้องอยู่ด้วยแล้วทั้งสองคนเขาก็ได้ล่ำลากันเป็นครั้งสุดท้ายต่อมานะครับพระเอกเขาก็ได้ไปบ้านควินตี้เขาจะไปชำระแค้นเมื่อ3ปีก่อนเพราะว่าผู้ชายคนนี้พลาดความรักจากเขาไปก็ตัดภาพมาตอนปัจจุบันนะครับพระเอกเนี่ยขี่รถไปด้วยความที่ไม่มีอะไรเหลือแล้วแล้วก็มีรถตำรวจเนี่ยขี่ตามหลังเข้ามาด้วยแล้วพระเอกเขาก็โดนจับตัวพระเอกเขาได้เสียชีวิตในคุกด้วยโรคเส้นเลือดในสมองตีบในปี1950ส่วนลอริต้าเขาก็ได้คลอดลูกแล้วก็เสียชีวิตในปี1950เหมือนกันแล้วหนังก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำหนังของผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ